บริเวณนี้ว่า Wat Xieng Thong นะคะก็จะปักหลักหมายก็คือต้นทองต้นนี้เป็นต้นทองที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับ 7 วาของคนแต่ว่าหลายร้อยปีมันก็ตายเนาะนี่เป็นเรื่องเล่าตั้งแต่รุ่นเมื่อก่อนมาซ้ายตรงนี้เป็นหลักหมายของทิศตะวันออกก็คือวัดเซียงทองทิศตะวันตกก็คือเมืองเซียงดงคือแม่น้ำดงเวลาที่ท่านไปสนามกอล์ฟจะเห็นเป็นสะพานแม่น้ำอยู่ใช่ไหมตรงนั้นเป็นน้ำดงก็ไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นเมืองเซียงดงแล้วทำไมเขาถึงอย่างเงี้ยอันนี้นะคะติดด้วยกระจกโมเสก สัญลักษณ์ของต้นทองตัวนี้เป็นต้นไม้ที่ให้สัตว์สาวาสิงที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายนี้อาศัยอยู่ในป่าหรือว่าในบริเวณนี้เมื่อก่อนที่ยังไม่มีคนมาสร้างบ้านเรือนอยู่ก็จะเห็นเป็นสัตว์สาวาสิงอยู่แล้วก็ทางด้านล่างของต้นสักทองจะเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องงัวคู่แม่ลูกรวมกับตันยูรู้คุณกระต่ายเลยดีที่ทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่มีอยู่วันหนึ่งทางงัวสองแม่ลูกเลี้ยงลูกยังเล็กออกไปหาอาหารไม่ได้แต่ละวันแม่ต้องออกไปหาอาหารมาเลี้ยงลูก มีอยู่วันหนึ่งงัวแม่ตัวนี้ไปหาอาหารในหาดเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ต้องเข้าไปในป่าลึกก็ไปเจอเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งอะค่ะเสือโคร่งตื่นขึ้นมาก็เห็นงัวตัวนี้หิวมากทำท่าจะกินตัวนี้อย่างเดียวเลยงัวตัวนี้ก็ขอร้องว่าอย่ากินเราเลยเรายังมีลูกน้อยอยู่ลูกของเรายังทำมาหากินไม่ได้ยังไงเสือก็ไม่ยอมเป็นอันว่าได้ตกลงให้คำมั่นสัญญากันเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาพูดแล้วคืนคำไม่ได้ ก็ให้คำมั่นสัญญาเรียบร้อยเวลาที่หาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะกลับไปที่ในถ้ำเอาอาหารไปให้ลูกแล้วก็สั่งเสียลูกต่างๆนานาบอกลูกว่าเวลาที่แม่ไม่อยู่อย่าออกไปเที่ยวไหนไกลนะอย่าไปอยู่ในถ้ำในรูไปกับเพื่อนๆนี่ก็แบบอย่างนั้นอย่างนี้บอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งบอกลูกแล้วก็ร้องไห้ไปเรื่อยๆงัวน้อยตัวนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากแต่ละวันแม่ของตัวเองไม่เคยทําแบบนี้วันนี้ทั้งร้องไห้ทั้งเกลี้ยกล่อมทุกสิ
ในป่าลึกพอเห็นแม่ตัวเองก้มหัวลงจะให้เสือกินงูน้อยก็เข้าไปขัดขวางขอร้องอย่ากินแม่ของเราเลยถ้าเจ้ากินแม่ของเรากินเราดีกว่านะเนื้อก็อ่อนกระดูกก็หวานเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็ขอร้องกับเสือตัวนั้นบอกว่าอยากกินลูกของเราเลยลูกของเรายังเล็กอยู่เจ้ากินเจ้าก็กินไม่อิ่มหรอกกินแล้วแทนเนี่ยกินรอบเยอะก็อิ่มไปเลยต่างสัตว์ทั้งสองตัวนี้ก็ต่างขอร้องไปขอร้องมาจนเสือเห็นแบบนั้นก็สงสารก็เลยปล่อยไปไม่กินทั้งแม่ทั้งลูกนี้เป็นเรื่องราวกรมกตัญญูรู้คุณที่เราทุกคนต้องมีกรมกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณแล้วกวางอ่ะ